ับผมก็พาคุณผู้ชมมาที่เกาะเกร็ดเช่นเคยครับซึ่งเป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่มนะครับซึ่งถือว่าเป็นทีเด็ดของเกาะเกร็ดก็ว่าได้นะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับกำลังยืนอยู่กับป้าตุ่มนะครับเจ้าของโรงงานเครื่องปั้นดินเผาสวัสดีครับป้าตุ่มครับเดี๋ยววันนี้ป้าตุ่มจะพาเราเข้าไปดูข้างในนะครับคุณป้าเป็นไงครับสบายดีนะครับค่ะป้าก็สบายดีนะตอนนี้น้ำรถน้ำตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยเป็นไงฮะลำบากยากเย็นขนาดไหนครับก็ต้องลำบากแล้วค่ะน้ำท่วมได้เยอะนะคะสูงขนาดนะฮะน้ำสูงแค่ไหล่เรานี่นะคะแค่ไหล่ประมาณเดือนนึงเต็มๆเลยนะคะที่ป้านี่มาเปิดโรงงานได้แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถทำการยังทำไม่ได้ค่ะก็ต้องเก็บทำอะไรที่มันยังหลงเหลืออยู่นะคะก็เก็บทำก่อนแล้วก็อีกสักพักถึงจะลงมือปั้นโอเคถ้างั้นคุณป้าพร้อมที่จะพาพวกเราไปชมข้างในกันแล้วนะครับนั้นไปกันเลยครับนิยมกันคือเครื่องปั้นดินเผาอันนี้ไว้ใส่อะไรไหมมันเป็นลีออนอยู่ข้างในเป็นเขาเรียกโคมไฟโคมไฟโคมไฟอันนี้คือเราไม่มีพิมพ์นะคะอันนี้เราจะแกะด้วยมือค่ะลูกหลานเราทำอยู่แฮนด์เมดครับคุณผู้ชมครับนะคะนี่ใส่เครื่องหอมนะคะใส่พวกกระบูนไม้หอมอะไรได้ทุกชนิดนะคะใส่เทียนหอมใส่กำยานหอมได้จังหวัดตะลุงบนหลังควายในยามเย็นคัดนะคะดินที่จะมาทำเครื่องปั้นดินเผาที่แกะลายไทยนี่ต้องคัดดินมาครับค่ะดินที่ไม่มีเม็ดแล้วต้องมาแล้วก็ต้องมากรองเอาเม็ดออกอีกนะคะบางอย่างต้องมาแกะเม็ดออกอีกนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าคุณป้าตุ่มเอาดินแถวๆนี้มาปั้นนะครับตะลุงตะหลิ่งพังไม่ใช่นะครับเราสั่งดินมาต่างหากจากปทุมธานีปทุมธานีนะครับแล้วก็มาลงตรงนี้ที่เห็นเป็นหลุมๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับ12,000นะคะมา12,000เลยค่ะมาเป็นเรือต่อลำใหญ่ดินอะไรครับคุณป้าครับเขาเรียกดินเหนียวนะคะดินเหนียวดินเหนียวคือดินที่เราทำนาข้าวนี่เองนะคะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าเตาเผาที่มีอายุกว่า100 ปีแล้วทีเดียวนะครับที่คุณป้าตุ่มเล่ามาก็คือเป็นที่ที่นำเครื่องปั้นเข้าไปไว้ข้างในแล้วก็เผาที่หัวนะครับในด้านในเนี่ยก็เผาทุกอย่างนี่ปิดหมดเลยนะครับเขาคล้ายๆกับเตาอบประมาณนั้นเลยนะครับจะใช้เวลาในการปั้นเครื่องปั้นดินเผาหรืออบตรงเนี้ยประมาณ3 วัน 3 คืนครับคุณผู้ชมครับเขาเรียกได้เป็นอะไรที่การเขาเรียกงานฝีมือแบบไทยๆสมัยโบราณเขาทำกันอย่างนี้นะครับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษโดยตรงนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามแล้วก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งแขนงหนึ่งที่ประเทศไทยยังคงไว้โดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดแห่งนี้นะครับและตอนนี้ผมก็คงจะต้องล่ำลาคุณป้าตรงนี้นะครับอยากจะให้คุณป้าได้ฝากอะไรไว้กับคุณผู้ชมที่ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเกาะเกร็ดแห่งนี้นะครับคุณป้าฝากอะไรสักนิดครับป้าก็ขอฝากนะคะพี่น้องทุกคนนะคะคือว่าเราชาวเกาะเกร็ดนะคะ
ตอนนี้ก็กำลังรอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะพี่น้องชาวเกาะเกียดทุกคนยินดีต้อนรับนะคะชาวเกาะเกียดก็ยังเหมือนเดิมนะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือทุกร้านที่ออกจำหน่ายสินค้าด้านนอกหรือเป็นโรงงานก็ยังเหมือนเดิมให้มาเที่ยวกันได้นะคะเรายังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คุณป้าก็ยินดีที่จะต้อนรับที่โรงงานเครื่องปั้นดินเผาแห่งนี้นะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านวันนี้รายการสำราญกรุงขอขอบคุณคุณป้าตุ่มมากมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของช่วงเที่ยวเพลินสำราญกรุงหมดลงแล้วนะครับเอาเป็นว่าคราวหน้าเราจะไปกันที่ไหนต่อไปนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามสำราญกรุงกันต่อครับวันนี้ลาไปก่อนครับ